สวัสดีค่ะคุณแม่สุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับมื้อนี้ได้เมนูหยังค่ะมื้อนี้บอกคะเอาคือว่าเอาเอี่ยมมาให้ข่อยเนี่ยเอี่ยมเอี่ยมมื้อนี้คุณแม่ว่านออกมาแล้วเนาะค่ะหลังจากอาบน้ำอาบไนแล้วแบบว่าสิมาหาเมนูคือพอเมนูหยังเนาะคือว่าเอาฝายที่ขอบเนี่ยน้องจ๋าฝายที่ขอบนี่ครับต้นกล้วยนมฝายที่ขอบอันบัดนี้ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่แห้งพี่น้องฝนตกแรงฝนตกแรงจนกล้วยว่าแม่นแห้งสิไปพุ่นละเมื่อคืนบัดนี้อันน้องแม่เลยเอาอันหยวกปะนาหยวกหยวกกล้วยออกมาก็เลยเกิดพ่อว่าโอ้ยเฮ็ดเมนูหยังหนอสั่นก็เลยว่าสิมาเฮ็ดอันหยวกกล้วยอันเมนูหยังก่อนมกหยวกใส่ไก่พะนาเฮ็ดแล้วค่ะเฮ็ดแล้วเอาล่ะพี่น้องกระทะใหม่แล้วค่ะมื้อนี้เฮ็ดเท่านี้เจ็บกระทะใหม่แล้วเจ็บกระทะใหม่แล้วต้องเสียเอาน้ำใส่นิดนึงน้ำเอานิดนึงเอาใส่นิดนึงใส่พัดเครื่องค่ะพี่น้องเริ่มเลยกินแล้วค่ะกินไหมตากล้องเริ่มถอยแล้วครับก็แล้วแล้วก็จะขอแม่ต้องวางวางตุ๊กตาขึ้นแม่คุณแม่เอาหนีก่อนเอาไว้แม่ถือว่าถอยค่ะโอ้โหสุดยอดครับแต่เราต้องปิดครับครับใส่กอกกันนะคะแต่งนี้มันไปจากสูงไปจากน้อยเนาะค่ะนอกพี่น้องก็เป็นนี่อันนี้พัดเครื่องค่ะพี่น้องใส่ยังเนี่ยค่ะเครื่องเนี่ยสุภาพกระไซหอมแดงกระเทียมไข่ใบบักโขดเต้าหลักขาดเนี่ยมูนี่บ่ได้ใส่พริกแกงกันบ่ค่ะแม่นบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่หลายใส่นิดเดียวมานี่ก็สิผัดเนื้อไก่อันนี้คือสูตรแม่สุภาพค่ะพี่น้องของแม่สุภาพนี่ผัดเนื้อไก่ให้มันสุกจ้ะไก่ละประมาณสักโลนี่หั่น2โลก็ได้เป็นมาเพิ่นสิบ่เฮ็ดหลายพี่น้องเพิ่นสิบ่เฮ็ดหลายเพิ่นสิเฮ็ดในน้ําวัดบ่ได้คือเก่าค่ะบ่ได้คือเก่าลูกร้านหลายค่ะลูกหลายร้านมากสิบ่ใส่หยวกพี่น้องบ่ใบตองนี่มกใบตองค่ะไปผัดก่อนผัดไก่ให้มันสุกก่อนผัดไก่ให้มันสุกข้าวเผ็ดคือสูตรมกโก๊กล่ะอันหน้ามันใหม่ใส่น้ำสักน้อยค่ะพี่น้องใส่น้ำสักน้อยไก่มันสุกเหรอเขาจะขูดเลยผัดไก่ให้สุกก่อนโอ้ยหลังจากหมดขึ้นลากไปแบบเสียบๆนะพี่น้องว่าอร่อยค่ะบัดนี้มื้อนี้ก็สิมกหยวกอีกว้ายแม่ปวดแล้วแซ่บเสียบพี่ดูหน้าเสียบๆพี่ดูหน้าเป็นแต่เสียบพี่ดูหน้าเป็นแต่แซ่บค่ะเอาเห็ดกินเองอันนี้ก็แซ่บเว้ยล่ะค่ะพี่น้องถ้าพากันซื้อเพิ่นกันมันก็บ่คือเฮาเห็ดเอาอีหยังเนาะ
คนมันกับสูตรสูตรเพิ่นมันกับคนละสูตรกันข้าวเหนียวไก่สีนะเขากับไปหมกพี่น้องหมกเรากันหนึ่งข้าวเดียวกับสูตรเพราะว่าข้าวขัวไก่เห็นสูตรแล้วข้าวขัวไก่สูตรแล้วเห็ดร่องเบิ้งไม่พี่น้องเลยผู้ใดก็ผู้ใดเห็ดผู้ใดเห็ดว่าปิ่นก็ได้ค่ะเห็ดร่องเบิ้งค่ะเอาสูตรของแม่สุภาไปเห็ดซึ่งอันนี้สูตรแบบว่าคือเทศซื้อหรอกสูตรแบบมันสิบประมาณนี้ละสิบแสบแต่มาสูตรทุกยืมมากับพวกหนูว่าเพื่อนซื้อเป็นไหนค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นสูตรของฉันเองค่ะคิดเองค่ะคิดว่าเขาเอามาหมักผักเอามาขั่วขั่วเครื่องให้เครื่องเห็นมันผักทีนี้ลูกโดดใส่จักน้อยแล้วค่ะแล้วเขาผัดข้าวอันขัวเครื่องขัวไก่เห็นมันสุกเลยมันมีแต่ปูเลยแบบปูเครื่องหอยแบบเครื่องแบบนี้อันนี้คือเก่าค่ะปูเครื่องแบบนี้อันนี้ประเดี๋ยวประหลาดเก่าผัดรวมมิตรผมครับอันนี้สีหมกไก่ไส้หยวกพี่บอกเก่าผัดประหลาดหมกไก่ไส้หยวกนี่ถึงก็เป็นข้าวผัดไปเลยเลยเลยตรงนี้อันนี้เป็นแมวนุ่งอ่ะเกลือนวะค่ะเกลือผสมอันนี้อันนี้สีเป็นเกลือนิดนึงน้ำตาลต้องเด็ดนุ่งจัดน้อยนะค่ะเครื่องของมันเรียบร้อยแล้วมันพอดีเสียงดังน้อยค่ะเป็นดังกันโทรศัพท์ต่างกันบ้างเห็นไหมป้ายเห็นป้ายเห็นเล็กที่แต่ว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะคือว่ารบกวนแค่น้อยเราไม่เป็นอย่างขอโทษขออภัยมานี่คือทุกวันกินปลาแดกหอมหอมพี่น้องปลาแดกมันต้องนวดปลาแดกค่ะพี่น้องจะสิอร่อยอีสานบ้านเฮาขายว่าอะไรคือปลาแดกปลาลาเนี่ยปลาแดกต้มเป็นปูแล้วเล็กน้อยขายว่าอะไรคือปลาแดกยังอีสานบ้านเฮานี่ก็ต้องขายปลาแดกว่าอะไรอันนี้คือทุกเราเนี่ยค่ะพี่น้องทุกแล้วคือถ้าเขาเอาไปคอแบบเอาไปคอแป๊บเดียวก็ได้มาจ้าล้างค่ะอีกตู้ไปล้างแล้วค่ะโอเคอันนี้คือซุปแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยค่ะซุปเดี๋ยวเรียบร้อยโอเคเป็นขั้นตอนการปลาซุปกับหยวกโอ้ยไก่หลายหัวตัวนี่ไก่หลายก็หยวกเนาะเสียดายโอ้ยเสียดายว่าไก่หลายก็หยวกไก่หลายก็หยวกอีหลีพี่น้องแต่พี่นั่นมากดีกว่าเอาหยวกมาใส่เนาะหยวกหน่อยแม่หยวกน้อยหน่อยก็ได้หอมไม่ใช่หยวกน้อยมันไม่เอามานึ่งไหมอันนี้เอาหยวกใช่หรอพี่น้องหยวกของพ่ออีตูดูยิ่งแต่กินเนื้อได้แบบพี่น้องกินเนื้อเลยด้วยค่ะพ่อกับพ่อเลยไม่เห็นพี่พ่อเลยไม่ไปเอาอันข้างน้ำเป็นวัดชวน
หยาดมันก็คือเส้นหัวไม่ได้ครับเป็นอะไรเส้นหัวเนี่ยเป็นหนึ่งแม่มคือได้หลายหนุกคนน้อแบบนะคะพี่น้องหลายยายไปเบิดเห็ดเนี่ยไหนกับยายมาใส่สินี่ลูกโดดด้วยพี่น้องเนี่ยพี่หอนลูกโดดนะจ๊ะค่ะเบิ่งค่ะว่าสิได้หลายมกปานใดพี่น้องสามารถอุ่นกันแม่นบ่แม่นได้แล้วค่ะได้หัวนึงแล้วพี่น้องอันนี้หัวที่2ค่ะอันนี้1ไส้หัวเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่น1ไส้ซึ่งค่ะเดี๋ยวได้1ไส้ซึ่งธรรมดาถ้า1ไส้ซึ่งค่ะกันไปเลยค่ะไส้ซึ่งมาด้วยซึ่งวันนี้เฮาก็เลือกเอาเดียวแล้วจ้ะอุ้ยได้บักหลายเลยค่ะพี่น้องบ่แม่นได้20กว่าหมกคือได้ซ่าคั่วหมกล่ะพี่น้องเอ้ยเอาไปเตี่ยกันน้องพอน้ำเนี่ยแกงปีแกงน้องค่ะใช่ทำหันใช้เม็ดแบบนี้โอ้ได้หลายได้หลายได้หลายแม่ได้เหนื่อยนึกว่าเรียนค่ะพี่น้องหลังจากเงี้ยวฮอแล้วนะคะพี่น้องเอามาหนึ่งเวลาค่ะไปสองหวดบักไงเลยวันนี้ก็ซีมค่ะพี่น้องไม่ใช่เอาไปซีมเนาะเอาไปละมุกหนึ่งเอาไปซีมค่ะซีมโอ้ปิดตาฮอนวิส่วนจะขึ้นมาตัดเสียก่อนสตีมค่ะสตีมมันร้อนมาพี่น้องมาเนี่ยคือขาวงามแซ่บเถอะหอนลูกลิ้นลูกลีพี่น้องแซ่บหน่อยนะลูกโดดกินกลับนะคะเสร็จๆอร่อยอันนี้มกหยวกมกหยวกไส้อันไก่มันก็ไม่ใหญ่พี่น้องยังแซ่บสุกแล้วค่ะเอาไปแห่นปิดแก้วหมอลำจักหามกเด้อเอาเข้าเอาให้หมอลำจักหามกถุงใส่ไปเขากินเที่ยงพอดีมกหัวก็อิ่มขึ้นเลยมกเลยมกเลยอิ่มขึ้นเลยอ
กับของแม่นี่ผัดพริกแกงถั่วก็มาว่ากูแซ่บก็ละแบบกับกับกบเนาะกบกับข้าวเหนียวแซ่บก็คือแซ่บแบบนึงกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมานั่งเฮ็ดเตยเว้ยอยู่นี่ฝนก็ตกแห้งแห้งอยู่นี่เมนูเฮ็ดกันบกหยวกไก่ๆเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องกินอิ่มแล้วก็เลยมานั่งอยู่นี่ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำในเด้อค่ะเด้อฝนตกแห้งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกประมาณ 3-4 หมื่นน่ะตกบักแห้งเลยขึ้นมาเป็นฝาดลวงบึ้มบับบึ้มบับบึ้มบับในสภาพนั่นเมียขึ้นมาประมาณปี2ทั้งลมทั้งฝนว่าแม่นั่นหลังผ้าสิไปเหมือนขึ้นนี่ตกแห้งแล้วก็ได้เอาขอฝากคลิปนี้ไว้ก่อนค่ะพี่น้องฝากคลิปพวกขอฝากขั้วลำเพื่อนไว้ก่อนฝากพี่ฝากน้องไว้กับเขากับน้ำอันใดแสบว่าแสบกะตีมากเหม็นมากเลยค่ะเด้อเมื่อวานสิเป็นพี่น้องฟังทรายหรือว่าพี่น้องแฟนคลับ FC ทั่วโลกเนาะค่ะในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ว่ามาเบิ่งมาชมคุณแดนสุภาเพชรคลิปกับเขากับน้ำหรือว่าสิไปไทยนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะแดนสุภาพก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มาเบิ่งมาส้มมาตีอันใดแสบว่าแสบก็ว่ากันไปอีกคลิปนี้ปิดขอปิดไปซะนี่ค่ะคลิปหน้าเฮาจังว่ากันใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะนั่นได้อีกเมนูหยังเมนูอีหยังก็โปรดติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ